สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับฟันตอมเอ็กซ์นะครับกับการอันบ็อกซ์ตัวเรชเชอร์คาลิเบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ตัวที่เป็นสเตชันปั๊มของ DPI 620นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเจเนเรตเพรสเชอร์นะครับเวลาใช้งานเป็นเพรสเชอร์คาลิเบเตอร์นะครับของ DPI 620 Genie นะครับโอเคตัวที่ผมได้มารีวิววันนี้เป็น PV622G นะครับซึ่งเป็นเรนจ์ลบ 0.95 นะครับไว้ค่ำถึงนิวติก100บาร์นะครับอันนี้เป็นนิวติกไฮเพรสเชอร์นะครับ100บาร์เลยนะครับโอเคที่เดิมนะครับให้กระดิ่ง MUNES นะครับเราได้มาจากตัว MUNES นะครับในกล่องนะครับเปิดขึ้นมานะครับจะมีตัว CD CD นี่ก็จะประกอบด้วยไม่มีอะไรนะครับเลย CD จะเป็น CD แมนนวลนะครับซึ่งแมนนวลเองนะครับทั้งในกล่องทั้งใน CD เนี่ยจะยังเป็นของรุ่นเก่าอยู่ที่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งสีฟ้ากับสีเทานี่ต่างกันแค่ตัวสีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรสำคัญนะครับแอคเซสซอรีที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวสายคล้องอันนี้ไว้คล้องตัวสเตชันปั๊มนะครับห้อยกับตัวเรานี่แหละนะครับเวลาเอาไปใช้หน้างานนะครับออนไซต์นะครับความยาวสายก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับตัวล็อกเองเนี่ยนะครับของเก่าจะเป็นแบบฟิกนะครับก็คือฟิกไว้กับที่ตัวสเตชันปั๊มเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบสามารถถอดเก็บได้นะครับง่ายกว่าเดิมนะครับอีกอันนึงที่ให้มาก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะมีมา2ตัวเหมือนเดิมนะครับเป็น 1/8 MPT female กับ 1/8 BSP female นะครับที่ตัวฟิตติ้งเองจะแสดงว่าเป็น G นะครับ female เหมือนกันก็ให้มา2ตัวนี้นะครับโอเคดูตัวสเตชันปั๊มกันนะครับตัวสเตชันปั๊มเองนะครับเปิดเข้ามาด้านล่างก็จะมีตัวโลโก้ G นะครับแล้วก็ Nameplate นะครับเป็นโมเดล PV622G นะครับมี Serial Number นะครับอันนี้ผลิตปี2017นะครับสิ่งที่จะเห็นนะครับด้านบนด้านขวานะครับจะเป็น Pressure Release Valve นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น Needle Valve เหมือนของเดิมนะครับแล้วก็เป็น Valve 2ชั้นนะครับไว้บล็อก Pressure อีกทีหนึ่งเวลาเราต้องการที่จะ Fill Pressure เพิ่มขึ้นไปนะครับ up to 100บาร์นะครับซึ่งตัวปั๊มเองเนี่ยไม่สามารถเจเนเรต1สเต็ปให้ไปถึง100บาร์ได้นะครับก็จะมีการทำสเต็ปที่2เพื่อที่จะบล็อกเพรสเชอร์เดิมอยู่ไว้นะครับแล้วก็อัดเพรสเชอร์ใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็บิ้วขึ้นไปใหม่เพื่อให้ถึง100บาร์นะครับโอเคพอสำหรับใส่ตัว external pressure module นะครับอันนี้ของดักเองจะเรียกว่า interchange pressure module นะครับสามารถใช้งานแบบ plug and play ได้เลยนะครับตัวนี้ผมใส่ตัว100บาร์เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ตัวจินนี่เข้าไปกับตัวสเตชันปั๊มนะครับเวลาใช้งานก็คือใส่ล็อกกิ้งตรงนี้แล้วก็กดลงไปอันนี้ก็อยู่แล้วนะครับก็แน่นละพอเราปลั๊กตัวจินนี่เข้าไปในตัวสเตชันปั๊มนะครับสังเกตจุดบนนี้นะครับก็จะมีปลั๊กกระพริบขึ้นมานะครับว่าเราคอนเนคเข้ากับตัวอินเตอร์เชนเพชเชอร์มูดูลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เข้าไปที่ฟังก์ชันคาลิเบเตอร์นะครับปัดซ้าย1ครั้งนะครับถ้าใครเคยดูอันบ็อกซ์ของตัว DPI 620 Genie นะครับจะเห็นว่าพอเราปัดซ้ายเข้ามาเนี่ยก็จะมีแค่ Electrical Tag อย่างเดียวนะจะไม่มีตัว Pressure Tag ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เราต่อเครื่องเข้ากับ Station Pump ที่มี Pressure Module ต่ออยู่นะครับพอ Connect เจอ Pressure Module เนี่ยตัวเครื่องจะโชว์ตัว Pressure Tag ขึ้นมาออโต้ให้เรานะครับสามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับทักต่างๆของการใช้งาน Pressure นะครับผมจะทำพวกเพรสเชอร์ทรานสมิเตอร์นะครับก็คือกด P1 กับชนะ2มิลลิแอมป์นะครับกดเข้าไปรอเครื่องเซตอัพฟังก์ชันนิดนึงนะครับโอเคพอเซตอัพฟังก์ชันเสร็จนะครับก็จะได้2วินโดว์แบบนี้นะครับมีเคอร์เรนต์อยู่ด้านบนนะครับวัดไฟ40กลับมานะครับแล้วก็มีเพรสเชอร์อยู่ข้างล่างนะครับก็ไปเซตอัพเพรสเชอร์นะครับเปลี่ยน pressure unit เป็นหน่วยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับทั้งหมดมีประมาณ25หน่วยนะครับค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานด้าน pressure นะครับผมเลือกเป็นหน่วยบาร์นะครับแล้วก็ทำการ set zero pressure module นะครับ zero เสร็จนะครับ resolution เหมือนเดิมนะครับสามารถปรับลดลงได้นะครับ maximum ก็คืออยู่ที่7ดิจิตนะครับโอเคจะสังเกตนะครับว่า
7ดิจิตนี่ก็คือว่าเฟชเชอร์100บาทเนี่ยสามารถอ่านทศนิยมได้ถึง4ตำแหน่งนะครับจากของเดิมเนี่ยตระกูลที่เป็น5ดิจิตเนี่ยจะอ่านทศนิยมได้แค่2ตำแหน่งนะครับโอเคอันนี้ผมลองทำจำลองการสอบเทียบตัวเฟชเชอร์ทรานสมิเตอร์ให้ดูนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็เอาสามารถปลั๊กตัวเฟชเชอร์ทรานสมิเตอร์เข้ากับฟิตติ้งได้เลยโดยตรงนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการใช้หน้างานหรือว่าไม่สามารถปลั๊กโดยตรงแบบนี้เราก็สามารถหาแอคเซสซอรีที่เป็นเฟชเชอร์โฮสใส่ได้นะครับอันนี้เป็น40ทรานสมิเตอร์นะครับเรามีลูปพาวเวอร์ไปให้ตัวทรานสมิเตอร์ด้วยแล้วก็วัด40กลับมานะครับโอเคเดี๋ยวจะลองทำการอัดเฟชเชอร์เข้าไปนะครับโอเคตัวนี้เป็นเรนจ์ลิมิติ้งนะครับ25บาร์นะครับพอเราอัดเฟชเชอร์ไป25บาร์เนี่ยสามารถอ่านค่าตัวเคอร์เรนต์กลับมาได้เลยนะครับเป็น20มิลลิแอมป์นะครับอันนี้เดี๋ยวการใช้งานจริงๆผมจะมารีวิวเรื่องของการใช้งาน DPI 620อีกทีนะครับที่เป็นฟูลออปชันของการใช้งานทั้งด้านเทมป์นะครับแล้วก็ด้านเฟชเชอร์นะครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปอันบ็อกซ์ตัวเฟชเชอร์สเตชันปั๊มนะครับอันนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากแชร์เพจของเราไปด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ